สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนในยามเย็นในยามหัวค่ำนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับนักกิจกรรมหรือว่าเซเลบก็ได้นะเพราะว่าเขาก็อยู่ในแวดวงประชาธิปไตยเนี่ยแหละแล้วก็มีข่าวคราวของการฟ้องร้องกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องราวของเซเลบท่านนี้กันนะคะเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยจ้าก่อนหน้านี้ประมาณ2ปีที่ผ่านมาคุณลลิตานะคะถูกฟ้องจากกรณีของการโพสต์คลิปผ่านทางด้าน TikTok วิพากษ์วิจารณ์การใช้ภาษีประชาชนแล้วก็พาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยคดีนี้มีคนที่เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานก็คือคุณอภิวัฒน์ขันทองเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้ที่เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและการฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผ่านทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กนอกจากนี้เนี่ยทางอภิวัฒน์ขันทองก็ยังเป็นผู้แจ้งความคดีมาตรา112กับนักกิจกรรมอีกหลายๆคนรวมมากกว่า20คดีก่อนที่ศาลจะให้ประกันตัวในวงเงิน 200,000 บาทพร้อมกับเงื่อนไขในการห้ามทำสิ่งใดๆก็ตามนะคะไปพาดพิงหรือว่าทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเสื่อมเสียต่อมาคุณลลิตาก็โลดแล่นอยู่ในแวดวงการเมืองเป็นเซเลบนะคะแล้วก็มีความรู้จักมักจี่กับนักการเมืองหลายๆท่านสุดท้ายแล้วในปัจจุบันนี้ก็ได้ผันตัวไปจัดรายการในช่องทางหนึ่งแต่จนแล้วจนรอดนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีการแฉคุณลลิตามีสุขมีการตั้งเพจขึ้นมาต่อต้านโจมตีนะรวมทั้งมีการตั้งแฟนเพจนะคะหรือว่าชื่อ Facebook อะไรที่มันแปลกๆเพื่อที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องของคุณลลิตารวมทั้งเจ๊จุกด้วยนะก็ช่วยกันกระพือข่าวแล้วเราก็งงเหมือนกันว่าต้นตอเนี่ยมันมาจากไหนเป็นการสรุปมหากาพย์เผด็จศึกเทพีสงครามของกองบัญชาการข่าวปลดเมื่อ5วันก่อนแต้มลลิตามีสุขเทพีสงครามขวัญใจชาวเน็ต 1. แป๋มลลิตาหรือว่าใครๆรู้จักกันในชื่อของลลิตามีสุขเป็นสาวจากเมืองน้ำดำกาฬสินธุ์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในย่านพระประแดงตั้งแต่เด็ก 2. ชาวเน็ตรู้จักเธอในฐานะของอินฟลูที่มีฝีปากจัดจ้านมีเหตุผลแล้วก็มีหลักการอีกทั้งยังมีโปรไฟล์พื้นฐานการศึกษาที่ดีเรียนมัธยมมาจากเซนโยเซฟเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้า 3. ยังถือได้ว่าเป็นผู้กว้างขวางในโลกโซเชียลแล้วก็ยังได้รู้จักกับคนที่มีชื่อเสียงอย่างมากมายซึ่งลลิตาได้เคยบอกเอาไว้ว่ามันเป็นคอนเนคชั่นส่วนตัวที่สามารถจะนำไปต่อยอดได้ในหน้าที่การงานของตนเอง 3.1 อีกทั้งก็ยังมีกลุ่มเพื่อนในอินเทอร์เน็ตที่ทำความรู้จักกันในภายหลังแล้วก็มีโปรไฟล์ดีมีนักการเมืองมีนักเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองบัณฑิตแล้วก็นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปัญญาชนแล้วก็รวมไปถึงแก๊งเทพีสงครามอย่างพยาบาลกิ่งแล้วก็วารุณีปิตามอนซึ่งถือได้ว่าเป็นขุมกำลังที่น่าหวาดกลัวต่อชาวเน็ตที่คิดจะมาแหยมกับคุณแป๋ม 4. จากโปรไฟล์แล้วก็การแสดงออกในเรื่องต่างๆก็ตั้งแต่เรื่องของชาวบ้านไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการเมืองทำให้มีแฟนคลับที่เข้ามาติดตามคุณแป๋มอย่างมากมายและด้วยสกิลในการตีฝีปากทำให้เธอนั้นได้ถูกยกขึ้นมาเป็นเทพีสงครามเทพีสงครามคือฉายาที่ชาวเน็ตนั้นยกให้กับสตรีผู้ที่มีความสามารถในการฟาดคู่สนทนาให้ด่าวดิ้นไปด้วยวาจาอันเผ็ดร้อนแล้วก็ตรรกะที่คมคายนั่นเองการสังเวยเพื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเทพีสงคราม5
เหยื่อของเทพีสงครามของคุณลลิตาไม่ได้จำกัดอยู่ที่คนที่มีชื่อเสียงเพียงเท่านั้นหากแต่รวมไปถึงกลุ่มชาวเน็ตที่มีความเชื่อและก็ความคิดต่างกันด้วย 6. ตัวอย่างคู่ต่อสู้ที่มีชื่อเสียงได้แก่แพรรี่ไพรวันดีเจภูมิซึ่งในรายของดีเจภูมินั้นถึงขนาดที่ว่ามีการขึ้นโรงขึ้นศาลและได้ทนายที่มีฝีมือดีจากคุณโลมาช่วยว่าความในคดีซึ่งคุณแปมได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นทนายวินเรทนะคะเรียกว่า 100% เลยทีเดียว 7. จากเหตุการณ์ในครั้งนี้เองได้มีการโจมตีจากกลุ่มคนที่ไม่ชอบคุณแปมในสื่อทวิตโดยแอคเคาท์หนึ่งได้สบประมาทคุณแปมว่าไม่มีปัญญาที่จะจ้างทนายซึ่งคุณแปมก็ได้ฟาดกลับในประเด็นนี้ว่าไม่มีการใช้ทนายฟรีแต่ตนนั้นมีปัญญาที่จะจ้างจริงๆ 8. รูปแบบของการฟาดฟันกับชาวเน็ตของลลิตาที่ทำให้ผู้ติดตามถูกใจนั้นก็คือการลงท้ายประโยคด้วยการไล่ให้ไปถามมารดามุงดูต่อมาก็เริ่มพัฒนามาเป็นการตามแท็กทั้งวันพร้อมกับข้อความในการด่าทอแล้วก็จะถือว่าเป็นการชนะก็ต่อเมื่อคู่ขัดแย้งนั้นบล็อกหรือว่าเงียบหายไป 9. ตัวอย่างในเคสของข้าววงเล็บนามจริงแฟนใหม่ของแฟนเก่าของลลิตานั่นเองที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องของแมวที่ก่อนหน้านั้นลลิตาเป็นผู้เลี้ยงก่อนที่จะเลิกกับแฟนเก่าแล้วก็ย้ายออกมาโดยไม่ได้นำแมวดังกล่าวออกมาด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีเพื่อนๆของแปมอย่างพยาบาลกิ่งได้แสดงพลังเทพีสงครามพร้อมกับเตรียมเกณฑ์กองทัพเพื่อที่จะนำไปถล่มข้าวหากไม่นำแมวกลับมาคืนลลิตา 10. และซ้อบุ๋มบิ๋มสาวทรงซ้ออดีตเพื่อนของลลิตาที่ทะเลาะกันในเรื่องของฝั่งบุ๋มบิ๋มกล่าวหาว่าลลิตานั้นแซะตนเองในเรื่องที่กำลังเปิดเป็นสงครามในหัวข้อทรงซ้อและทำให้ซ้อบุ๋มบิ๋มได้ถูกลลิตานำมาลากไส้ที่หน้าเพจทั้งไลฟ์ทั้งโพสต์ทั้งแท็กโดยประเด็นที่มีการโจมตีใหญ่ๆก็คือการทำศัลยกรรมในรูปแบบของทรงซ้อแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสวยความงามและเรียกว่ามันเป็นความผิดพลาดของการศัลยกรรมเขาลางแห่งการล่มสลาย 11. ในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาลลิตาเริ่มที่จะถูกกลุ่มอวตารลึกลับโจมตีด้วยการนำข้อมูลที่เชื่อได้ว่าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยกันในเฉพาะกลุ่มส่วนตัวมาเปิดเผยทำให้เกิดความระหวาดระแวงเกิดขึ้นในจิตใจของตัวลลิตาเองซึ่งเชื่อได้ว่าเบื้องหลังของอวตารกลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มคนที่ใกล้ตัวลลิตาอย่างแน่นอน 12. เหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะสร้างความระหวาดระแวงให้กับลลิตาแต่การกระเพื่อมในกลุ่มคนที่รักลลิตานั้นก็ถือได้ว่ายังไม่ค่อยเป็นผลสักเท่าไหร่เนื่องจากลลิตาไม่ได้นำมาลงไว้ที่หน้า Facebook ของตัวเองไม่ได้แชร์มาอีกทั้งก็ยังตอบโต้ด้วยสกิลที่มีความสุขุมนุ่มลึกนะคะไม่ได้โวยวายสักเท่าไหร่ทำให้น้ำหนักของคนที่เป็นกลุ่มอวตารลึกลับแล้วก็นำมาโจมตีเนี่ยเป็นเพียงแค่ลมงานที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านเลยไปไม่ได้ทำอะไรให้ลลิตานั่นสะเทือนเลยแม้แต่น้อย 13. เหตุการณ์เริ่มพลิกกลับเมื่อคนที่เปรียบเสมือนดั่งเพื่อนของลลิตาที่คนนอกมองเข้าไปอย่างปิตามอนได้ออกมาโพสต์ข้อความยาวมากและมีการแนบแชทที่มีการสนทนากับลลิตาซึ่งเนื้อหาโดยรวมก็จะมีการกล่าวถึงหัวข้อย่อยๆดังต่อไปนี้อันนี้คัดเลือกมาเฉพาะอันเด็ดๆไม่เด็ดไม่เอามาเพราะว่าตัวหนังสือเยอะมากสถานะต่อลลิตาซึ่งปิตามอนได้เล่าว่าได้พยายามที่จะถอยห่างออกมาเมื่อรับรู้ถึงพฤติกรรมของลลิตาที่แสดงออกต่อชาวเน็ต
กับความจริงที่ได้รู้ก็เลยพยายามที่จะเข้าใจและคบกันเป็นเพื่อนต่อแต่ก็ทำได้เพียงแค่ให้สถานะเป็นเพียงแค่คนรู้จักกันเท่านั้นนิสัยการพูดแบบกำกวมของลลิตาที่ปิตามอนมองว่ามันเป็นเจตนาที่อาจจะจงใจทำให้คนนั้นเข้าใจผิดได้เช่นการพูดค่าทนายที่มีคนต่อว่าว่าไม่มีปัญญาที่จะจ้างแต่ลลิตานั้นไปขิงในเรื่องของค่าตัวของทนายในคดีของดีเจภูมิซึ่งเป็นการได้รับความอนุเคราะห์จากคุณโลมาให้มาว่าความให้แบบฟรีๆโดยคุณโลมาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอีกทั้งก็ยังแสดงออกเสมอว่าตนนั้นมีทนายความส่วนตัวคดีของการฟ้องอวตารชนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลลิตาไม่เคยเป็นผู้ฟ้องคนที่ฟ้องนั้นก็คือเป็นเพื่อนของลลิตาซึ่งลลิตานั้นเป็นเพียงแค่พยานแต่กลับนำข้อมูลอันนั้นมาขิงเหมือนกับว่าตัวเองนั้นเป็นคนฟ้องเป็นเจ้าของคดีซะเองส่วนในเรื่องของประวัติการศึกษาที่ลลิตานั้นมักจะเนียนว่าตัวเองนั้นจบหอการค้าแต่ในข้อเท็จจริงนั้นก็คือลลิตาไม่ได้จบจากหอการค้าแต่มีการไปล้อวุฒิการศึกษาของผู้อื่นทั้งราชภัฏเมืองรองกลุ่มราชภัฏต่างจังหวัดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนในพื้นที่นั้นๆได้เรียนมาเอาวุฒิปริญญาตรีหรือว่ารามคำแหงได้อย่างเต็มปาก14สาเหตุหลักที่ปิตามอนได้ออกมาในครั้งนี้เป็นเพราะว่าปิตามอนได้ถูกลลิตาเพ่งเล็งว่าเป็นอวตารที่ออกมาแฉโดยมีการแซะแล้วก็กระทบกระเทียบแล้วก็นำไปแพร่กระจายบอกต่อให้คนอื่นๆได้เข้ามาร่วมกันแซะจนได้รับถึงผลกระทบทางด้านจิตใจจึงจำเป็นที่จะต้องออกมาปกป้องตัวเองจากเทพีสู่ทัพพี15ดอกสุดท้ายของปิตามอนซึ่งถือได้ว่าทำถึงมากๆถือว่าเป็นดอกจุกๆที่กระทุ้งใส่ลลิตาข้อมูลของเหล่าบรรดาอวตารที่ดูเหมือนว่าจะเป็นข้อมูลเท็จในการใส่ความหรือว่าใส่ไข่เพื่อโจมตีนั้นกลายเป็นว่ามีเขาลางแห่งความเป็นจริงโดยสิ่งที่ปรากฏหลังจากนี้ได้แก่จริงๆแล้วลลิตานั้นเรียนจบเพียงแค่ชั้นมัธยม3ซึ่งต่อมาภายหลังลลิตาได้ออกมาแก้ต่างในประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วจบปวช.โรงเรียนพาณิชย์ซึ่งยังมีอีกชื่อนึงที่ล้อกันว่าเป็นแหล่งผลิตประชากรซ้อออกสู่สังคมและมีภาพของลลิตาในสมัยที่ยังคงตัดผมทรงรากใส่เสื้อกะลาสีนุ่งกระโปรงลายสก๊อตสีฟ้ายืนถ่ายรวมนักศึกษาในห้องแล้วก็ลงในเพจของวิทยาลัยด้วยต่อมาในประเด็นนี้มีการจี้ถามไปว่าเมื่อไปค้นหาชื่อคนที่จบการศึกษาในรุ่นที่ลลิตาอยู่แต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในหนังสือรุ่นและรุ่นถัดไปก็ไม่มีด้วยซึ่งลลิตาได้ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ว่าตนนั้นจบที่หลังเพื่อนในรุ่นจริงเลยทำให้ไม่มีชื่ออยู่ในหนังสือรุ่นและรุ่นตัวเองด้วยแล้วก็รุ่นถัดไปด้วยลลิตาได้เคยออกมากล่าวว่าตนเองนั้นเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์แต่เป็นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และลลิตาก็ได้ยอมรับว่าสุดท้ายแล้วตัวเองไม่ได้เรียนจริงๆลลิตาเรียนที่หอการค้าแล้วก็ธรรมศาสตร์และลลิตาก็ออกมายอมรับว่าจริงๆแล้วตัวเองนั้นไม่ได้ผ่านการศึกษาที่หอการค้าแล้วก็ธรรมศาสตร์จริงๆ16เกิดกลุ่มที่ให้กำลังใจลลิตาเกิดขึ้นเป็นกลุ่มที่รวบรวมคนที่อยากจะให้กำลังใจลลิตาโดยนำเรื่องต่างๆที่ลลิตานั้นเคยไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้เอามาลงกันอย่างมากมายส่วนใหญ่แล้วเป็นการให้กำลังใจแบบช่วยกันซ้ำเติม17ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ลลิตานั้นเคยแนะนำว่าถ้าสงสัยอะไรก็ให้ไปถามมารดา
มุม18เพจข่าวปลดได้เลือกข้างตั้งแต่วันแรกที่มีการสั่งปลดลลิตาออกจากการเป็นแอดมินเพจแต่ก็ยังไม่ได้มีการซ้ำเติมอะไรเพราะว่าเป็นการเพลย์เซฟแต่ก็ตามสอใส่เกือกอยู่ในทุกๆเรื่องเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เผ็ดร้อน18เรื่องราวรุกรามไปจนกระทั่งลลิตานั้นไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งเฉยได้อย่างเคยจึงทำให้เกิดการแถลงการจากลลิตาโดยยอมรับว่ามีการสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาจริงๆเพื่อยกระดับตัวเองให้ดูเพียบพร้อมในโลกโซเชียลเพราะว่าโลกโซเชียลนั้นคือสิ่งที่ฮีลใจตัวเองในวันที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและตนเองนั้นก็ต้องการที่จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์จากเทพีสงครามนำไปสู่นางงามโซเชียลที่มีสกิลของการคิดแล้วก็ตอบคำถามอย่างชาญฉลาดโดยที่ไม่ต้องพึ่งคำด่าแต่ประเด็นนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าโอ้รู้สึกเปลี่ยนไว้นะเพราะก่อนหน้านั้นไม่กี่วันเนี่ยก็ยังคงมีสกิลการด่าเหมือนเดิม19ดราม่าคนอื่นๆมักจะจบภายใน 3-5 วันแต่กลับกลายเป็นว่าดราม่าของลลิตานั้นมีการลากยาวตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาตามวันของโพสต์นะคะล่าสุดของทางปิตามอนส่วนหนึ่งนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นการสร้างคู่ขัดแย้งของลลิตาที่มีมาอย่างมากมายนับไม่ถ้วนเมื่อล้มจึงมีคนเข้ามาร่วมกันกระหน่ำซ้ำเติมต่อคิวกันเรื่อยมาจนลงไปนอนฟุบอยู่กับพื้นเรียกได้ว่าไม่มีโอกาสได้ยืนขึ้นมาเลย20มีการล้อว่าไม่เฟียสเหมือนเดิมเลยยอมไวมากเกินไปล้มลงไวมากเกินไปนี่มันไม่ใช่เป็นแปมตัวจริงนี่นานี่มันเป็นนิวแปมนั่นเอง21หลังจากที่มีการโพสต์แถลงแล้วก็ถูกรุมกระหน่ำซ้ำเติมได้ไม่นานลลิตาได้ปิด Facebook หนีไปและภายในกลุ่มคนที่ให้กำลังใจลลิตาได้ประกาศชัยชนะอย่างเต็มภาคภูมิและให้กำลังใจด้วยการขุดเรื่องเก่าๆขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานข้าวหรือนามจริงและซอบุ๋มบิ๋มเป็นคนสไตรแบ็กออกมาซ้ำได้อย่างเผ็ดร้อนโดยในรายของซอบุ๋มบิ๋มสาธุว่าเวรกรรมนั้นมีจริงและตามทันแล้วได้มีการลงคลิปซ้ำเติมลลิตาเป็นคลิปของการไลฟ์ด่าในเรื่องของศัลยกรรมและบอกว่าซอบุ๋มบิ๋มนั้นจุดๆๆแต่ในไลฟ์นั้นมีการคอมเมนต์เป็นเอกฉันท์ถึงการวิพากษ์วิจารณ์กลับของลลิตานั่นเองร่วงลงไปกองแต่ก็ยังโดนซ้อนและขึ้นมาแล้วก็ซ้ำ23ลลิตาได้ปรากฏตัวหน้าสื่อหลังจากที่ได้ปิด Facebook ไปในช่องของทีวีการเมืองช่องหนึ่งซึ่งลลิตารับหน้าที่เป็นพิธีกรของรายการพาไปร่วมเดินพาเหรดที่ปิดถนนกลางเมืองในตอนกลางวันเหล่าคนรักลลิตาก็ตามไปให้กำลังใจในช่องแชทกันอย่างหนึ่งนั่นแต่ไม่มีการโดเนทแต่อย่างใด24ในวันที่1มิถุนายนเวลาย่ำค่ำมีโพสต์ใหม่ในกลุ่มให้กำลังใจลลิตาโดยมีเนื้อหาว่าลลิตาได้ทำการขอแมวจากบุคคลท่านหนึ่งไปเลี้ยงซึ่งเป็นแมวพันธุ์สกอตติชโฟลด์และได้บอกว่าจะเลี้ยงเป็นระบบปิดและให้ชื่อว่าผักขมแต่ต่อมาก็ได้ให้น้องสาวออกไปเลี้ยงที่พระประแดงไม่ใช่ที่อีสานที่เป็นบ้านเกิดของทางลลิตาเองซึ่งแมวที่นั่นจะเลี้ยงเป็นระบบเปิด25ไปมาเจ้าของได้พบว่าผักขมนั้นถูกเลี้ยงในระบบเปิดและต่อมาเจ้าของแมวได้รู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าน้องสาวของลลิตาไม่ได้มีการลงรูปจึงรู้สึกว่ามันเกิดความไม่ชอบมาพากลจึงได้ทักไปหาลลิตา
26ลลิตาได้แจ้งว่าผักขมนั้นมีพฤติกรรมหายออกไปจากบ้านครั้งละ 2-3 วันแล้วก็กลับมาบ้านแต่มีอยู่ประโยคนึงที่ทำให้พูดไม่ออกก็คือการติด AirTag ให้กับแมวแล้วซึ่ง AirTag นั้นเป็นสินค้าจาก Apple แล้วก็ไม่ใช่ Android ไม่มีปัญหาหรือว่าช่วยให้เบาใจไปได้ในระดับหนึ่งแต่ก็น่าจะไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่นะ27ความจริงปรากฏเมื่อเจ้าของเริ่มที่จะเอ๊ะเพราะว่าไม่ได้เห็นการลงรูปแมวเลยจึงได้ทักไปสอบถามหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปิตามอนในครั้งสุดท้ายก็พบว่าผักขมนั้นได้หายไปนานกว่า4เดือนแล้วแต่น้องสาวนั้นไม่กล้าที่จะบอกความจริงและได้ทำการตามหาแล้วแต่หาไม่เจอ28เรื่องแมวนั้นเป็นเรื่องที่อ่อนไหวเมื่อมีการเปิดเผยเรื่องใหม่ขึ้นมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมวทำให้ฐานไฟดราม่าที่กำลังจะมอดนั้นกลับลุกโชนขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งและลลิตาที่กำลังกองอยู่ที่พื้นก็โดนกระหน่ำซ้ำเติมอยู่เรื่อยๆเหมือนการถูกช้อนให้ขึ้นมายืนและก็กระหน่ำใส่อีกครั้งหนึ่ง29มีการติดต่อกับทางลลิตาในเรื่องของแมวโดยลลิตาได้แจ้งว่าเจ้าของนั้นไม่ได้ทักมาหาตนเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าคุยกับน้องสาวแล้วและที่ไม่ได้แจ้งตอนที่แมวได้หายไปนั้นก็เป็นเพราะว่าเห็นว่าเจ้าของแมวนั้นมีแมวที่เพิ่งจะตายไปกลัวว่าถ้าเกิดว่าได้รับรู้ว่าแมวที่ให้ตนมานั้นแล้วก็หายไปอีกก็จะทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจมากกว่าเดิม30อีกทั้งยังได้มีการตัดพ้อด้วยประมาณว่าตอนนี้สต.ได้พุ่งมาหาตนอย่างเดียวเลยเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเองนั้นก็ผิดและตัวเองนั้นก็คิดว่าได้คุยกันไปแล้ว31จากโพสต์ในการหาแมวพบว่ามีคนมาแจ้งว่าลลิตาได้มาขอแมวตนเองไปแต่พอได้ทักไปถามเรื่องแมวว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่ได้รับการตอบใดๆในเรื่องของแมวเลยก็เลยไม่ทราบว่าแมวนั้นเป็นตายร้ายดีอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับแมวตัวนั้นสรุปนะคะในเรื่องแมวนั้นก็ยังไม่ได้รับบทสรุปเลยว่าน้องแมวนั้นหายไปไหนมากกว่า4เดือนแล้วนอกจากฝ่ายประชาธิปไตยนะคะที่มีการขุดประวัติของคุณแป๋มลลิตายังไม่พอนะคะยังมีทางเพจของ Top News นะคะได้ออกมากระหน่ำซ้ำเติมด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาก็กระพือข่าวนะคะในการที่มีเจ๊จุกได้ออกมาร่วมแฉยังไม่พอนะคะก็มีในกรณีของการตัดสินของคุณกันจอมพลังออกมาเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีวิวาทะของคุณลลิตาซึ่งไปคอมเมนต์ไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของคุณกันจอมพลังเดี๋ยวเราไปดูที่มากันค่ะเมื่อ2วันก่อนนะคะคุณกันจอมพลังได้โพสต์ไว้บอกว่าศาลพิพากษาโจทย์นะคะก็คือคุณกันจอมพลังเนี่ยชนะคดีคุณลลิตามีสุขซึ่งเป็นจำเลยหลังจากที่กล่าวหาว่าคุณกันจอมพลังนั้นเป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียศาลได้พิพากษานะคะให้จำคุก1ปีค่าปรับพร้อมชดใช้ 100,000 บาทศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดในฐานของการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็ดูหมิ่นผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายและที่จำเลยได้นำสืบว่าเป็นการติชมโดยสุจริตเป็นการประชดประชันศาลได้พิจารณาแล้วว่าโจทก์กับจำเลยนั้นไม่เคยมีความสนิทสนมไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและจำเลยก็ไม่ใช่คู่กรณีของโจทก์แม้โจทก์จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีคนรู้จักมากหน้าแล้วก็ออกสื่ออยู่เป็นประจำก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลสาธารณะแต่การวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นหรือว่าการติชมนั้นก็ต้องเป็นไปโดยความสุจริตแล้วก็อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายหลังจากที่คุณกันจอมพลังเนี่ยชนะนะคะแล้วได้เงินค่าปรับ 100,000 บาทคุณกันก็ได้แจ้งว่าจะนำเงินอันนี้ไปทำบุญให้กับคนที่ลำบากยากจนแล้วก็สุนัขจรจัดตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้และผมขอเน้นเลยว่าผมนั้นไม่ได้เป็นมาเฟีย
แต่ว่าผมเนี่ยเป็นมาฟรีนะเพราะว่าผมนั้นทำคดีให้ช่วยเหลือให้โดยที่ว่าช่วยเหลือแบบฟรีๆไม่เคยคิดตังค์ให้กับใครเลยต่อมานะคุณกันจอมพลังก็ยังแสดงความคิดเห็นต่อไปด้วยว่าฝั่งคู่กรณีนะก็คือคุณแปมลลิตาเนี่ยพยายามที่จะสืบพยานพยายามที่จะชี้ให้ศาลเนี่ยเห็นว่าผมเนี่ยเป็นมาเฟียจริงๆมีการเอาเพลงนะคะกินข้าวผ่านทูบของศิลปินจุดๆๆนะคะเอาไปประกอบในศาลด้วยเพื่อที่จะให้ศาลเนี่ยมองเห็นว่าคุณกันเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียแต่ว่าสรุปนะคะศาลก็อาจจะเข้าใจว่ามันเป็นเพลงที่มีคนแต่งให้นะคะไม่ได้เป็นมาเฟียจริงๆไม่ได้เป็นเจ้าพ่อจริงๆนี่คือโพสต์ที่ผมฟ้องดำเนินคดีผมเดินทางออกไปช่วยคนลำบากยากจนเกือบทุกวันแถมช่วยแบบฟรีๆทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ผมทำให้เขาเดือดร้อนยังไงผมช่วยคนแบบลงแรงช่วยเงินทำงานหนักไม่ชมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่กลับมาเจออะไรแบบนี้มันตัดกำลังใจเหมือนกันหวังว่าคงจะได้รับบทเรียนทำให้กลับใจเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะครับเป็นข้อความเป็นรูปนะคะที่คุณลลิตามีสุขเนี่ยได้โพสต์บอกว่ามุงก็กำลังทำพฤติกรรมข่มขู่อยู่เหมือนกันค่ะไอ้กันเตือนคนที่เป็นนักเลงข่มขู่ชาวบ้านด้วยการข่มขู่เขาอีกทีนึงเท่มากเลยเจ้าพ่อมากเลยมาเฟียมากซะเลยหลังจากนั้นมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าคดีมาตรา112ของคุณลลิตาเนี่ยกำลังลงรออาญาอยู่นะถ้ามีคดีอื่นๆไม่ว่าคดีอะไรก็ตามเนี่ยลลิตาจะต้องติดคุกทันทีเลยเพราะว่าการรอลงอาญานั้นหมายถึงว่าในระหว่างนี้ห้ามไปกระทำความผิดทางอาญาไม่ว่าคดีใดก็ตามเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณลลิตาเนี่ยโดนในมาตรา112แล้วศาลก็ได้พิพากษาว่ามีความผิดจริงแต่ให้ประกันตัวแล้วต่อมาเนี่ยก็มีการพิพากษาว่ามีความผิดจริงแต่ก็ให้รอลงอาญาดังนั้นก็เลยเข้าข่ายตามที่คนนี้ออกมาชี้เป้านะคะแต่เราไม่แน่ใจว่าในเคสนี้เนี่ยมันจะมีผลเปล่าเพราะว่ามันเป็นคนละกรณีกันมันไม่ได้เป็นในกรณีของมาตรา112ซ้ำซ้อนหรือว่าซ้ำสองแต่ว่ามันเป็นกรณีของการหมิ่นประมาทส่วนบุคคลก็ไม่แน่ใจว่าจะมีผลตามที่คนนี้ได้เข้ามาแจ้งเปล่าต่อจากนั้นนะคะมหากาพย์ก็ยังไม่จบเพราะว่ามีคนนำหลักฐานมาเปิดโปงว่าคุณแปมลลิตาจริงๆแล้วไม่ได้ไปเลือกตั้งก่อนหน้านั้นคุณแปมลลิตาได้เคยให้สัมภาษณ์การเลือกตั้งปีที่แล้วเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนกับคุณไอซ์นะคะแล้วก็เชียร์คุณไอซ์รัชนกศรีนอกพรรคก้าวไกลมาโดยตลอดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จงรักภักดีนะหรือว่ามีความรักชอบพออยู่กับพรรคเพื่อไทยก็เลยเลือกพรรคเพื่อไทยสุดท้ายแล้วเนี่ยหลักฐานที่เปิดออกมานะคะมันแสดงให้เห็นเลยว่าคุณแปมลลิตาเนี่ยไม่ได้ไปเลือกตั้งจริงๆนะก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยสงสัยมากๆเลยว่าสรุปแล้วคุณแปมลลิตาเนี่ยเชื่อถือได้เปล่าเพราะขนาดข้อมูลส่วนตัวของตัวเองที่ตัวเองบอกว่าตัวเองนั้นไปเลือกตั้งไปเลือกพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็รณรงค์ให้ใครหลายๆคนเนี่ยไปเลือกตั้งแต่จริงแล้วตัวเองนั้นไม่ได้ไปเลือกแล้วสรุปแล้วจะเชื่อถือได้เปล่าทำให้มันขยายวงไปมากกว่านั้นโดยการที่มีการไปสอบถามนะหรือว่าทัวร์ก็ไปลงในช่องทางช่องหนึ่งที่ปัจจุบันนี้คุณแปมเนี่ยได้ไปจัดรายการโดยน่าจะเป็นงานหลักตอนนี้เลยนะไปจัดรายการในช่องหนึ่งเลยเดือดร้อนนะไปถึงเจ้าของช่องด้วยพิธีกรชายคนนั้นนะคะก็เรียกว่าโดนทัวร์ลงด้วยเช่นกันโดยมีคนเขาก็สอบถามไปที่พิธีกรชายท่านนั้นจนกระทั่งพิธีกรชายท่านนั้นเนี่ยต้องออกมาประกาศผ่านทางด้านช่องทางตัวเองนะคะว่าประกาศเลื่อนการออกอากาศในรายการนะคะจุดๆๆแบบไม่มีกำหนดตามที่ได้มีประเด็นในสื่อโซเชียลขณะนี้ในการตั้งคำถามถึงการใช้สิทธิเลือกตั้งของคุณลลิตามีสุขในวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมา
จนกระทั่งต่อมานะคะทัวร์ลงหนักมากแล้วก็มีหลักฐานปูดออกมาทำให้เจ้าของรายการนะคะไม่สามารถที่จะแบกต่อไปได้แล้วก็เลยมีการปิดการเข้าถึงมีการแก้โพสต์ด้วยทำให้มันอีลุงตุงนังไปเลยสุดท้ายแล้วนะคะมีคนก็แคปรูปออกมาแชร์ด้วยก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยได้โพสต์บอกว่าแปลกดีนะถ้าเห็นว่านักการเมืองเนี่ยฟ้องคนที่โหวตพรรคตัวเองนั่นก็คือที่ผ่านมามันมีการฟ้องร้องของพรรคเพื่อไทยด้วยโดยมีการโพสต์ว่ามันก็แปลกดีนะถ้าเห็นนักการเมืองฟ้องคนที่โหวตพรรคตัวเองคุณแปมละลิตามีสุขแม่งเลือกพรรคเพื่อไทย1ใบแต่ก็โดนคนจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยฟ้องตัวเองแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์ของตัวเองด้วยบอกว่าพรรคเพื่อไทยหัวใจคือชนประชาเฮ้ยประชาชนจากสายแบกสู่การโดนฟ้องฮ่า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 ขนาดเคยแบกยังไม่ปราณีหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้มีการลบข้อความทิ้งแล้วก็แก้ไขข้อความใหม่ในวันที่5มิถุนายนเนื่องจากข้อมูลใหม่ที่มีการตั้งข้อสังเกตจากการใช้สิทธิเลือกตั้งของลลิตามีสุขจึงทำให้เราได้ตัดสินใจเลื่อนการออกอากาศรายการจุดๆๆไปแบบไม่มีกำหนดจนสุดท้ายได้ออกมาแสดงความคิดเมื่อ2วันที่ผ่านมาบอกว่าถ้าแปมไม่ได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งจริงๆทุกอย่างที่ทำมาทั้งหมดก็ถือว่ามันไม่โอเคนะมันไม่ถูกต้องก็เลยจำเป็นที่จะต้องถอดคลิปรายการออกทั้งหมดเลยจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดในช่วงนี้คำว่าเงิบแม่งโคตรจะเหมาะสมกับสถานการณ์นี้ที่สุดเลยอันนี้เป็นสุดท้ายนะคะใน1วันที่ผ่านมาที่มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางด้านหน้า Facebook ของตัวเองสุดท้ายนะคะเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าคือเขาไม่รู้กันจริงๆหรอว่าคำว่านางฟ้าประชาธิปไตยเนี่ยที่เคยเอามาเรียกคุณแปมลลิตามันคือคำแซะมันไม่ใช่คำอวยฮ่าฮ่าฮ่าตลกนะคะนี้เป็นครั้งสุดท้ายเลยที่ได้แสดงความคิดเห็นก็น่าจะเกี่ยวพันกับคุณลลิตาเนี่ยแหละทีนี้นะคะในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ของคุณแปมและตอนนี้เรียกว่าคุณแปมเนี่ยก็อาจจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหรือเปล่านะเพราะว่าเราไปตามดูเนี่ยคือใน Facebook ปัจจุบันเนี้ยมีหาไม่เจอนี่จะไปเจอใน Facebook เก่าที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมาสักประมาณ3ปีแล้วเนาะก็อาจจะเป็นการเงิบครั้งยิ่งใหญ่เลยด้วยซ้ำเพราะว่าจากการที่มีคนนำหลักฐานออกมาปล่อยแล้วก็รวมทั้งมหากาพย์นะที่มีได้อ่านร่ายยาวไปเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดความจริงทำให้หลายๆคนเนี่ยก็มองนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณลลิตามีสุขเนี่ยเป็นของปลอมมาตั้งแต่ต้นเลยเปล่านะเรียกว่าทำให้เราก็อึ้งไปเหมือนกันแต่ว่าก็โชคดีนะที่มีก็ไม่ได้ติดตามคนคนนี้นะส่วนใครที่ติดตามหรือว่ามีความรู้สึกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้นะไม่ว่าจะเป็นกรณีของการแสดงความคิดเห็นกับคุณกันจอมพลังเนาะรวมทั้งในครั้งนี้ด้วยนะที่ถูกเปิดโปงในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กับนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ